ร่างกายของเราสามารถสังเคราะห์หรือว่าผลิตแคลเซียมได้เองหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะโดยปกติแล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถผลิตหรือว่าสังเคราะห์แคลเซียมได้เองนะคะจะต้องได้รับจากภายนอกเท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะแหล่งแคลเซียมเนี่ยมาจากอาหารที่เราทานนะคะก็คือเป็นอาหารธรรมชาติเลยไม่ว่าจะเป็นนมกะปินะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนาะหรือว่าจะเป็นพวกผักใบเขียวหรือว่างาดำเนี่ยก็มีแคลเซียมตามธรรมชาตินะคะก็สามารถหาทานได้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือแคลเซียมจากอาหารเสริมเนาะหากว่าเราทานอาหารที่มีแคลเซียมได้น้อยนะคะเราก็สามารถเสริมโดยการทานอาหารเสริมที่มีแคลเซียมได้นะคะอาหารเสริมที่มีแคลเซียมเนี่ยจะแบ่งเป็นรูปแบบเกลือที่แตกต่างกันนะคะอย่างแรกนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะจะเจอเยอะนะคะในท้องตลาดเนาะมีหลายยี่ห้อเลยแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้นะคะจะดูดซึมได้แค่ 10% นะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงทำให้มีอาการท้องอืดแล้วก็ท้องผูกได้นะคะอย่างที่2นะคะคือแคลเซียมซิเตตนะแคลเซียมซิเตตนะคะจะดูดซึมได้ดีตอนอาหารอยู่ในกระเพาะนะคะเพราะว่าแคลเซียมซิเตตจะดูดซึมได้ดีตอนภาวะกรดในกระเพาะอาหารเวลาที่เราเคี้ยวอาหารนะคะกรดก็จะหลั่งออกมาเนาะดังนั้นนะคะก็จะทำให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมเข้าไปได้แคลเซียมซิเตตนะคะดูดซึมได้ประมาณ 50% นะคะอย่างที่3นะคะก็คือแคลเซียมอัลทิโอเนตเนาะแคลเซียมตัวนี้นะคะจะดูดซึมได้ดีที่สุดคือ 90% นะคะแล้วก็ดูดซึมได้ในขณะที่ท้องว่างด้วยนะคะดังนั้นใครจะหาแคลเซียมทานลองดูนะคะว่ามันเป็นแคลเซียมรูปแบบไหนนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ